ฝนธนสุนทรเตรียมเกษียณโบกมือลาวงการบันเทิงหมดยุคของตัวเองแล้วนักร้องลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรวางแผนเตรียมเกษียณโบกมือลาวงการบันเทิงหมดยุคของตัวเองแล้วสู้นักร้องหน้าใหม่ไม่ไหวเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสวยฝนธนสุนทรเจ้าของฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ของวงการเพลงลูกทุ่งไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยปัจจุบันก็ยังถือว่าเพลงของสาวฝนธนสุนทรได้รับความนิยมมากๆในการร้องแข่งการประกวดและฝนธนสุนทรเองก็เป็นคอมเมนเตอร์อยู่ในหลายรายการแต่ล่าสุดฝนธนสุนทรเตรียมเกษียณตัวเองจากวงการบันเทิงแล้วเนื่องจากไม่สามารถสู้นักร้องหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดกันทุกวันนี้ได้เพราะมองว่าหมดยุคของตัวเองไปแล้วโดยทางด้านสาวฝนได้กล่าวว่าจริงๆยังไม่ได้อยากกำหนดยังรักวงการบันเทิงอยู่ถึงแม้วันหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเราอาจจะอยู่เบื้องหลังอย่างเช่นเป็นคนสอนร้องเพลงใจก็ยังอยากมีความสุขอยู่กับสวรรค์บ้านนาซึ่งเราวางแผนไว้ว่างานก็ต้องทำแต่ชีวิตบ้านปลายก็ต้องมีความสุขซึ่งเราวางแผนไว้หมดแล้วด้วยยุคของเรายุคของเขามันก็มีส่วนแต่เรายังเชื่อว่าการที่เรายังเป็นเราและเรายังเป็นไอดอลให้กับเขายังเป็นครูให้กับเขาเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อจะถ่ายทอดสิ่งที่เราได้รับมาจากครูบาอาจารย์จากคุณปู่มีความสุขมากเวลามีรุ่นน้องรุ่นหลานมาถามว่าร้องยังไงอันนี้ต้องสืบสานยังไงเราจะดีใจมากพร้อมที่จะให้อยากจะบอกแต่ถ้าใครเก่งแล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครแต่ถ้าใครอยากจะได้ความรู้จากเราเราก็อยากถ่ายทอดสุดชีวิตเลย